นุนโดยสวัสดีครับจอข่าวเด่น 5:00 น. 24 นาทีรายการสดนะครับวันนี้หลายท่านก็จับตาดูนะครับว่าจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกปปส.ซึ่งปักหลักอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับพรุ่งนี้ยืนยันว่าไม่มีการเคลื่อนตัวออกนอกสวนลุมเป็นการประชุมแกนนำของกปปส.ทั่วประเทศภายในสวนลุมพินีแต่ขณะเดียวกันนปช.เสื้อแดงจัดเวทีครั้งแรกในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ไปเลือกใช้รอยต่อระหว่างกรุงเทพกับนครปฐมที่ถนนอักษะบริเวณพุทธมณฑลสาย3กับสาย4จัดชุมนุมใหญ่คนเสื้อแดงซึ่งประกาศในเบื้องต้นว่าจะนัดชุมนุมเบื้องต้น2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันจันทร์ก็สลายตัวก่อนจะกลับมาชุมนุมใหม่บอกกันล่วงหน้าว่าอาจจะเป็น18เมษายนหลังสงกรานต์วันนี้เชิญ2ท่านมาพูดคุยกันนะครับสำหรับ2จุดยืนแล้วก็2ความเชื่อทางการเมืองนะครับท่านแรกนะครับแกนนำกปปส.คุณถาวรเสนเนียมครับสวัสดีครับคุณถาวรครับสวัสดีครับดีครับอีกท่านนึงนะครับเลขาธิการนปช.นะครับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านเนี่ยต่างความเชื่อกันเลยนะครับคุณถาวรวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เข้าใจว่านปช.จะชุมนุมทำไมเพราะตัวเองก็มีอำนาจรับอยู่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไงสิ่งแรกการชุมนุมต้องมีจุดมุ่งหมายทางฝ่ายผมมีจุดมุ่งหมายว่าชุมนุมเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลครับและให้หยุดการเลือกตั้งไว้ก่อนหลังจากนั้นปฏิรูปเสร็จเขาจะมีการเลือกตั้งครับทางฝ่ายนปช.ผมก็ตั้งคำถามไปว่าเขามีอำนาจรัฐอยู่เอามวลมาประชาชนของเขามาชุมนุมเพื่ออะไรผมก็ตั้งข้อสันนิษฐานบอกก่อนต่อไปว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีที่คุณทวินเปลี่ยนสีถูกย้ายแล้วก็หลังจากนั้นสว1ใน10ก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย2ก็คดีโครงการรับจำนำข้าวที่ปปช.น่าจะวินิจฉัยภายในเดือนนี้ผมตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการแสดงพลังเพื่อให้องค์กรทั้ง2นี้ได้รับรู้รับทราบว่าถ้าออกมาเป็นธงที่เขาไม่พึงพอใจเขาจะขับเคลื่อนเอามวลชนของเขาออกมาให้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรเป็นคำถามครับคำถามว่าออกมากดดันองค์กรอิสระหรือเปล่าครับนะคุณณัฐวุฒิแน่นอนว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาชุมนุมให้คุณถาวรและคณะดูอยู่แล้วนะครับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยต่อเนื่องกันมา 7-8 ปีครับเรายืนยันว่าจุดยืนของเราคือปกป้องและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยครับเราเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดมาแล้ว5ครั้งนะครับก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ที่จำเป็นจะต้องขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพมหานครก็เพื่อให้ขบวนการทั้งหมดที่ร่วมกับคณะของคุณถาวรเนี่ยครับเห็นว่ายังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากแล้วเราแน่ใจว่านี่คือเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมรับการทำลายประชาธิปไตยและไม่ยอมรับการสถาปนารัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญที่คุณถาวรและคณะพูดมาตลอด6เดือนการชุมนุมของเราก็อยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนขบวนมาเผชิญหน้าไม่สร้างเงื่อนไขให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงส่วนที่บอกว่าจะมากดดันองค์กรอิสระหรือไม่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเพราะองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยท่านก็แสดงออกมาตลอดว่าไม่มีใครหรืออะไรใดๆไปกดดันท่านได้ท่านเลือกจะเดินอย่างรวดเร็วในคดีของบางฝ่ายท่านก็ทำท่านเลือกที่จะเดินอย่างเชื่องช้ากับคดีของอีกฝ่ายท่านก็ทำให้เห็นอยู่แล้วอันที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็อย่าไปพาดพิงกันละกันเพราะฉะนั้นเป็นการชุมนุมเพื่อจะให้ขบวนการที่ร่วมกับคณะของคุณถาวรได้เห็นถึงพลังประชาชนก็มาบอกว่าอย่างนั้นคือเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยไปสนับสนุนแนวทางนี้ที่จะมีนายกนอกกฎหมายที่ผมเรียกนายกเถื่อนจะมีครม.มีสภาเถื่อนขึ้นมาเนี่ยเราไม่ยอมรับและเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับไม่ต้องการให้เข้าใจว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนอีกส่วนหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งใช่ครับคุณถาวรพวกผมยังคงชุมนุมเพื่อที่จะเรียกร้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงเพราะที่ผ่านมาและขณะนี้พรรคการเมืองเป็นพรรคของนายทุนสามานครับนักการเมืองเมื่อรับเลือกตั้งมาแล้วก็ไปรับใช้นายทุนครับดูได้อย่างกรณีการลงมติในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อรับใช้นายทุนสามานซึ่งเป็นเจ้าของพรรคในกรณีอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยผมรับไม่ได้
เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้มีการปฏิรูปเสียการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนกล่าวอ้างแต่มีองค์กรอื่นๆมีการกระทำอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เห็นว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเช่นเมื่อเป็นนักการเมืองแล้วต้องปฏิบัติงานภายใต้ระบบนิติธรรมนิติรัฐหรือเช่นดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงไม่มีการทุจริตเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ออกมาเคลื่อนไหวใครเขาแล้วแต่ที่บอกว่าถ้าไม่เลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยไม่จริงครับผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับแม้ว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้แล้วผมไม่เคยเห็นขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขบวนไหนที่จะต่อสู้โดยการฉีกรัฐธรรมนูญแล้วสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็จะตั้งรัฐบาลเองตั้งนายกเองตั้งสภาเองการเลือกตั้งที่ประชาชนจะเดินเข้าคูหาก็ไปสกัดขัดขวางถึงขนาดเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันในบางที่หลายแห่งด้วยซ้ำไปครับเรื่องเหล่านี้ครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่คุณถาวรกล่าวอ้างไม่เคยเห็นประชาธิปไตยที่ไหนในโลกที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งนายกเองตั้งอะไรเองอ่ะคุณถาวรไม่จริงครับขณะนี้เราไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ขัดขวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่เราขัดขวางระบอบทักษิณเพราะฉะนั้นอย่าโอนกันอย่าสะสมกันประการที่สองการที่เข้าไปคัดค้านการเลือกตั้งถ้าเราทำผิดคุณก็จับไปดำเนินคดีขณะนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งกกต.และพี่น้องประชาชน300กว่าคดีพันกว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเชิญเลยแต่การแสดงออกเพื่อคัดค้านเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเพื่อรักษาเรื่องใหญ่ในอุดมการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ไว้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นรัฐมีอำนาจรัฐดำเนินการกับพวกผมได้เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นประชาธิปไตยแบบนึงจะสนับสนุนจะคุ้มครองการเลือกตั้งให้พวกผมไปคัดค้านไม่ได้ก็เชิญคุณมีอำนาจรัฐคุณมีทหารคุณมีตำรวจคุณมีหน้าที่ที่การดูแลให้การเลือกตั้งเฉพาะหน้าตรงนี้อีกนิดเดียวคุณนัทวุฒิฮะเขาบอกว่าก็ดำเนินการให้ได้สิก็พูดอย่างนี้ก็เอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมายตำรวจทหารเจ้าหน้าที่เขายืนอยู่คุณก็บุกลุยเข้าไปใส่แล้วคุณก็บอกแน่จริงจับสิแน่จริงมาดำเนินการกับพวกผมสุดท้ายการเลือกตั้งก็ล้มลงเพราะว่าถ้าหากขาดแม้แต่หน่วยเดียวเขตเดียวศาลรัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่าเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับประการต่อมาผมยืนยันฮะว่าแนวทางที่กลุ่มกปปส.ทำอยู่เนี่ยจะเดินไปสู่การมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐและถึงวันนั้นเนี่ยก็จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองก็เป็นแบบฉบับของรัฐาธิปัตย์ทุกคนที่ก่อการยึดอำนาจเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่คุณถาวรปฏิเสธผมและประชาชนทั้งประเทศจะได้เข้าใจอันนี้ผมจดเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งตอบนะเอาเรื่องก่อนเฉพาะหน้าก่อนคือชุมนุมครั้งนี้เนี่ยนะครับกปปส.ยืนยันอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งแน่นอนนะไม่ออกไปช่วยในสามใบเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความสูญเสียเราระวังให้มากที่สุดกลัว M79 กลัวขว้างระเบิดกลับเป็นฝ่ายกลัวด้วยกลัวครับคุณนัทวุฒิทำยังไงคือมีคนเป็นห่วงเรื่องความรุนแรงตอนนี้เนี่ยตำรวจทหารพูดถึงเรื่องป้องกันกันอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนะเรามัดระวังยังไงเราก็จะอยู่ในที่ตั้งก็มีการชุมนุมปราศัยมีกิจกรรมกันในบริเวณละแวกนั้นครับเฉพาะการคัดเลือกจุดชุมนุมเนี่ยก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่มีเจตนาปะทะด้วยแล้วก็การเคลื่อนไหว 4-5 ครั้งที่ผ่านมาเราก็ไปในต่างจังหวัดก็ไม่เคยมีสถานการณ์อะไรระหว่างกันแล้วก็ผมดีใจนะครับส่วนตัวผมก็เชื่อว่าแกนนำกปปส.เขาก็ไม่ประสงค์ให้ประชาชนทั้ง2ฝ่ายใช้ความรุนแรงกันอยู่แล้วพวกเราก็มีจุดยืนเช่นนั้นแต่ในรายละเอียดอาจจะไม่ใช่เรื่องของแกนนำแต่ว่าสถานการณ์เคยเกิดกรณีที่กปปส.ก็ชุมนุมอยู่นปช.ก็นัดประชุมที่ราชบังคลากีฬาสถานก็คนละจุดแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นคุณนัทวุฒิป้องกันไงก็ตรงนี้เราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยกาดของเราก็เติมมาตรการต่างๆลงไปเข้มข้นพอสมควรนี่ลงพื้นที่กันมา 2-3 วันแล้วนะครับไปทำงานในบริเวณใกล้เคียงจุดสูงข่มอะไรต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อให้การชุมนุมแสดงพลังผ่านไปอย่างเรียบร้อยที่สุดผมขอความกรุณาฮะจะมือไหนก็ตามเนี่ยอยากเข้ามาเลยนี่ให้ประชาชนเขาแสดงเจตนารมณ์กันเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านให้ต่างคนต่างแสดงไปใช่ครับนะฮะคุณนัทวุฒิเชื่อว่าอย่างนั้นครับมาคุณดาวน์เถื่อนไงป้องกันผมมันเคยมีที่ราชมังคลาเกิดขึ้นหนึ่งพวกผมชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยมีระเบิดเข้าไปขว้างนะแล้วก็เวทีคอปทไปโดนยิงหลายรอบหรือในการเคลื่อนไหวก็โดนไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณณัฐวุฒินะครับดูแลน้องๆเด็กๆให้ดี
อย่าให้นอกลู่นอกทางไม่มีครับไม่มีนะผมยืนยันนะแต่ว่าที่เห็นเขาจับกันกาดกปศใช้อาวุธเยิ้มกันนะฮะที่เขาจับได้อันนี้ตามข่าวตามข่าวนะก็กล่าวหากันไปจริงหรือเท็จก็ไปพิสูจน์กันผมขอย้อนกลับไปนิดนึงฟาดพิงถึงคุณสุเทพมาอยู่เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วคิดโทษตัวเองไหมไม่มีทางไม่มีทางคุณสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์ไหมฮะถ้าทำสำเร็จอย่างที่พูดบนเวทีไม่เป็นประกาศเลิกเล่นการเมืองนับตั้งแต่ถ่ายโอนอำนาจไปเรื่องนี้น่าสนใจมากขออนุญาตนะฮะคุณถาวรช่วยให้ความรู้ผมหน่อยว่าคุณสุเทพเป็นผู้นำในการต่อสู้นี้และประกาศปฏิวัติประชาชนถ้าทำได้ใครจะเป็นรัฐาธิปัตย์ครับผมไม่ทราบแล้วแต่อนาคตหลังจากนี้หลังจากรัฐบาลออกไปโดยเกิดช่องว่างนะครับหลังจากนั้นใครจะเข้ามาตามวิธีการที่กฎหมายเปิดโอกาสก็สุดแล้วแต่มันไม่มีกฎหมายแล้วก็ฉีกกฎหมายแล้วมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายเข้าใจเอาเองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้มีช่องว่างมีธรรมเนียมปฏิบัติมีประเพณีปฏิบัติเราเดินไปตามนั้นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญทุกประเทศฮะบางประเทศไม่ได้เขียนว่าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำไปของเราก็เขียนไว้ก็ไม่หมดบางครั้งไปตีความตามเจตนารมณ์บางครั้งหยิบยกเอาวัฒนธรรมประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยยังไงก็ค้านหัวชนขวาคุณถาวรยืนยันไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญไม่ฉีกใช้รัฐธรรมนูญนี่แหละครับแต่มีช่องทางที่จะทำให้เกิดกรณีปฏิรูปประเทศก่อนครับให้มีนายกคนกลางก่อนครับแล้วค่อยไปเลือกตั้งได้ครับไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญไม่ต้องเพราะฉะนั้นส่วนเมื่อเขาได้อำนาจรับมาแล้วเกิดรัฐธิปัตย์มาแล้วนะครับใครเป็นผู้บริหารช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นจะไปแก้จะไปฉีกจะไปทำอะไรผมไม่ทราบโดยที่คุณสุเทพจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอตอบละผมไม่แน่ใจว่าคุณถาวรคุณสุเทพอยู่เวทีเดียวกันหรือเปล่าอยู่ครับแต่ว่าคุณถาวรบอกว่ามันจะเกิดรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์ไม่มีทางเกิดได้ภายใต้รัฐธรรมนูญมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วเท่านั้นเช่นหัวหน้าคณะรัฐประหารครับถ้าคุณสุเทพโดยคุณถาวรมาอธิบายแทนว่าทำการปฏิวัติประชาชนสำเร็จไม่ทราบว่าใครจะเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วทั้งโลกจะตกตะลึงกับคำตอบนี้ผมให้คำตอบไม่ได้ว่านายกหรือนายขอคำว่าใครต้องเข้าใจนะแต่ต้องเป็นคนไทยส่วนกระบวนการได้มาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราไหนทุกคนก็รู้ไม่ต้องมาเถียงกันเถียงก็ข้อกฎหมายไม่จ บเพราะเขาบอกใช้มาตรา7ไม่ได้ผมบอกใช้ได้นี่คือสิ่งที่ความเห็นทางกฎหมายส่วนคนที่บอกว่าได้หรือไม่ได้ถึงช่วงนั้นก็รู้กันเองคุณถาวรยืนยันว่าโดยรัฐธรรมนูญนี่แหละครับมาตรา7ครับก็จะเกิดผู้ที่มีอำนาจครับก็คงจะไปถึงนายกใช่ไหมฮะครับแล้วก็จะบริหารประเทศคุณสุเทพจะไม่เกี่ยวแล้วถอยออกไปครับฟังอย่างนั้นประกาศชัดเจนแล้วไม่ใช่ฮะคุณสุเทพพูดถึงการมีรัฐาธิปัตย์มาโดยตลอดนะครับบนเวทีเนี่ยการจะตั้งนายกรัฐมนตรีที่อ้างมาตรา7เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งชัดเจนว่ารัฐาธิปัตย์คือคนหนึ่งนายกรัฐมนตรีคือคนหนึ่งคุณสุเทพประกาศว่าไม่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช่เพราะการเป็นรัฐธรรมนูญมันใหญ่กว่านั้นมันคือสูงสุดรัฐธรรมนูญที่เราเคยได้ยินในอดีตก็คือหัวหน้าคณะปฏิวัติถูกต้องก็คุณสุเทพประกาศปฏิวัติประชาชนเสร็จแล้วก็เป็นผู้นำสูงสุดในขบวนการนี้ถ้าปฏิวัติได้ไม่เป็นรัฐธรรมนูญแล้วใครเป็นฮะคุณถาวรบอกนายกนายขอผมไม่เข้าใจฮะเอาอย่างนี้ครับชี้มูลความผิดบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่หลุดเพราะขณะนี้เขาเป็นรัฐบาลทำหน้าที่รักษาการตามที่กฎหมายให้ทำได้เพียงไม่กี่อย่างครับถามว่าถ้าชี้มูลความผิดมาแล้วไปทางคณะสมมุติราคดีของคุณทวินสมมุติศาลอันนี้ตีความกฎหมายอีกนะฝ่ายนู้นเขาบอกเขาไม่ยอมรับผมบอกว่าต้องเป็นไปตามนั้นเมื่อว่างปั๊บเนี่ยครับกระบวนการที่จะเข้าสู่หาคนเข้ามามีอำนาจรัฐในช่วงว่างอาจจะ1วัน2วันก็สุดแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นตรงนั้นคนที่ทำหน้าที่รัฐาธิปัตย์คุณอาจจะเข้าใจหรือถามคำถามตรงนั้นใช่ไหมครับก็มันมีกระบวนการของวุฒิสมาชิกอยู่อ๋อทางนี้ก็บอกอธิบายสมมติครับสมมติว่ามีกรณีตัดสินให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นจากหน้าที่ครับสมมติตัดสินว่าครม.ทั้งคณะพ้นไปสมมติตัดสินว่าสุญญากาศแล้วครับสมมติวินิจฉัยว่าจะต้องมีนายกครับสมมติวินิจฉัยว่าให้วุฒิสภาทำหน้าที่สภานายกเขาก็เถียงอีกว่าไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรจะสาวเสียงหานายกได้ยังไงก็อย่างเงี้ยครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาสมมติวุฒิสมาชิกเลือกนายกขึ้นมาในรูปแบบนี้ คุณนาวันก็บอกว่ากปปสไปแนวนี้เราคาดหวังให้ไปแนวนั้นอ่า
คุณณัฐวุฒิเขาก็บอกว่าไม่ใช่สสเลือกนายกไม่ได้ไม่ใช่คุณสุเทพไม่ได้พูดอย่างนี้คุณสุเทพพูดว่าจะต้องสถาปนารัฐาธิปัตย์ขึ้นมารัฐาธิปัตย์ในความหมายคุณณัฐวุฒิเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเหมือนหัวหน้าคณะปฏิวัติไม่ใช่ความหมายของผมฮะความหมายทางรัฐศาสตร์ครับออกกฎหมายที่เราเถียงกันอยู่ตอนนี้ครับออกกฎหมายเองประกาศคณะกปปสสมมุติเนี่ยนะถูกต้องข้อที่1ยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณสุรยุทธ์และท่านผู้ชมจำได้ไหมครับคุณสุเทพอยู่ดีๆเคยออกมาอ่านคำสั่งคณะกปปส2ครั้ง2คำสั่งผมยังมีสำเนาคำสั่งอยู่เลยที่สั่งให้ข้าราชการมารายงานตัวสั่งให้รัฐบาลไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นั่นแหละครับการใช้อำนาจในนามรัฐาธิปัตย์แล้วคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยก็จะเป็นภายใต้รูปการนี้ส่วนไอ้ที่พูดว่าจะมีนายกรัฐมนตรีจากมาตรา7อันนั้นคนละเรื่องครับแต่คุณสุเทพพูดทั้ง2อย่างเอาแล้วจะเอายังไงล่ะผมคนกลางฟังอยู่นะครับแล้วจะเอายังไงจะเถียงกันยังไงฮะ2อย่างนี้ก็พูดว่าเป็นรัฐาธิปัตย์คุณสุเทพไม่ได้อยู่ที่นี่เก็บความมาทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเข้าใจตามที่พูดคลาดเคลื่อนกันก็ได้โดยสรุปนะครับผมก็บอกว่าแนวทางตามที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นข้อกฎหมายใครผิดใครถูกผมไม่ทราบเพราะขณะนี้ฟีฟ่ามันยังในปอบไม่ได้ปอบนกหวีดว่าผิดหรือถูกความเห็นคุณณัฐวุฒิถูกหรือของผมไม่ถูกอย่างนี้นะครับตอนนี้มีแต่คุณถาวรกับคุณสุเทพอ่ะปอบนกหวีดอยู่ไม่มีใครได้ปอบหรอกทีนี้ผมเรียนอย่างนี้นะคุณจรยุทธภายใต้มาตรา7เนี่ย1ผมเชื่อมั่นว่าไม่สามารถนำมาสู่นายกรัฐมนตรีได้แล้วถ้าจะมีนายกรัฐมนตรีที่คุณถาวรพูดนะฮะอธิบายผมหน่อยว่าสภาประชาชนจะมายังไงภายใต้มาตรา7นี้มันก็ไปไม่ได้ครับอันนี้อยากจะถามใช่มั้ยครับหลังจากที่มีรัฐบาลแล้วสิ่งที่เขามีอำนาจรับเขาก็ดำเนินการเองผมไม่ได้ไปบอกชี้นำก็ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่เราตั้งธงเอาไว้ว่าช่วยเปิดสภาประชาชนขึ้นมาออกมาในรูปแบบก็ไหนก็ได้ที่เป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนไม่เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้สภาประชาชนที่จะมาทำอย่างคุณถาวรพูดคุณสุเทพพูดบนเวทีมายังไงครับแล้วถ้าหากว่าขณะนั้นมีอำนาจรัฐอยู่แล้วเขายกเลิกหรือหยุดใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเช่นบางมาตราก็ต้องมีรัฐธรรมนูญที่ปัดแก่ก็ถึงวันนั้นเขามีแล้วไงผมบอกว่ามีรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจแล้วเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วไม่ใช่ว่าพอพวกคุณหมดสภาพปังปั๊บวินาทีนี้ก็เกิดสภาประชาชนขึ้นมาเลยไม่ใช่ครับผมว่าเราเข้าใจแตกต่างกันมากนะครับในเรื่องหลักการก็คุณบอกว่าให้ยิ่งลักษณ์กับสุเทพดีเบตกันไงจะได้คุยกันให้จบกล้าไม่กล้าล่ะอ้าวนี่ถามไม่กล้าผมพร้อมที่จะดีเบตกับคุณสุเทพคุณกับสุเทพมันคนละชั้นผมโธ่ใช่ฮะถ้าคุณสุเทพต้องการอำนาจเผด็จการเป็นคนละชั้นกับผมแน่มวยต้องสูสีมาชกกันน่ะถ้าผมแพ้คุณสุเทพผมเลิกการเมืองทั้งชีวิตไม่ใช่ถ้าคุณสุเทพแพ้ผมเนี่ยเอาให้เลิกเวทีพอคุณตัวแทนทักษิณได้เปล่าล่ะผมตัวแทนประชาชนนะผมเป็นเลขาธิการนปช.คุณสุเทพเป็นเลขากปปส.ไม่จริงไอ้น้องเอาใช่คนที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลนี่คือทักษิณไม่ใช่คือคุณสุเทพเนี่ยกำลังจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐในฐานะรัฐาธิปัตย์และจะไม่ให้ผมต่อสู้ขัดขวางนี่เป็นไปไม่ได้ก็เชิญไปเชิญสู้กันนะไม่มีปัญหาถามต่อไม่ถูกเลยไม่เป็นไรผมคุยกันได้คุยกันได้นะครับก่อนหน้าก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีตอนนี้ก็ยังยิ้มอยู่คุณถาวรไหนๆถามขึ้นมาครับคืออยากให้คุณสุเทพคุยกับคุณยิ่งรักออกทีวีนะเป็นคำถามก็แล้วกันถามแบบเนื้อๆคุณณัฐวุฒิเชิญเป็นไปได้ไหมนายกรัฐมนตรีจะมาพูดคุยกับผู้ต้องหาที่มีหมายจับคดีกบฏได้อย่างไรภายใต้เป้าหมายของคุณสุเทพคือจะทำลายกระบวนการรัฐธรรมนูญทั้งหมดเพื่อสถาปนาอำนาจขึ้นมาใหม่แต่ผมเนี่ยผมมายืนอยู่ในสนามการต่อสู้ของประชาชนผมพร้อมที่ไหนเมื่อไรอย่างไรว่ามาสถานที่เป็นกลางได้หมดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคือกำลังบอกว่านายกรัฐมนตรีจะมาเจรจาออกทีวีกับกบฏได้ยังไงถูกไหมฮะผู้ต้องหาในคดีกบฏตรงไปตรงมาเช่นนั้นคุณณัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าตนเองนี่แหละที่มาขึ้นเวทีแบบคุณสุเทพแล้วพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับทำไมถึงไม่มาเจอกันจะทำไมจะต้องเจอคุณยิ่งรักอ่ะคุณถาวรเขาต้องการเบอร์หนึ่งคุยกับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งคุยกับเบอร์หนึ่งนี่ฝ่ายอาสาสมัครผู้มีน้ำใจ
แต่งท่านนายกคือถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีกับผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยผมเข้าใจได้แต่คุณสุเทพเนี่ยเป็นขบวนการเคลื่อนไหวนอกระบบซึ่งเราเคารพว่าขบวนการแบบนี้ก็มีพลังแต่มันก็ต้องว่ากันในแบบเดียวกันสิครับคุณจะไปตั้งขบวนการอะไรมาแล้วก็ไปชวนนายกมาดีเบตด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ต่อไปไม่ต้องทำอะไรผมขอชี้แจงไม่ใช่นอกระบบเป็นการเคลื่อนไหวตามรัฐธรรมนูญเมื่อ2วันที่แล้วเฉลิมอยู่บำรุงยื่นคำร้องว่าพวกผมเป็นขบถเคลื่อนไหวโดยผิดกฎหมายสารรัฐธรรมนูญนี้เสียยังคงเคลื่อนไหวในระบบของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างนี้กล่าวหาไม่ได้นะผมหมายถึงว่านอกระบบรัฐสภาผมไม่ได้หมายนอกรัฐธรรมนูญผมก็เคลื่อนไหวอยู่ไงดังนั้นผมพร้อมประเด็นนี้ยุติได้เลยเพราะผมปักธงรออยู่หลายวันแล้วแต่ท่านนี้เขาไม่เอาเขาบอกว่าคนละรุ่นว่ากันไปเนี่ยนะคนละรุ่นคนละนี้ยืนยันคนละรุ่นอายุฮะแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาสาระทางการเมืองเนี่ยผมไม่ยอมแพ้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นจุดยืนเนี่ยนะฮะของกปปส.ย้ำจุดยืนกปปส.ก็คือรัฐบาลชุดนี้ต้องพ้นสภาพไปครับเพื่อจะให้เกิดสุญญากาศตามรัฐธรรมนูญครับให้เกิดการปฏิรูปประเทศก่อนครับมีนายกคนกลางปฏิรูปเสร็จค่อยไปเลือกตั้งครับของคุณณัฐวุฒิบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องเลือกตั้งให้เสร็จยังไงก็ต้องเลือกตั้งให้เสร็จเกิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะปฏิรูปก็มาว่ากันให้มีการเลือกตั้งอย่าให้มีใครขัดขวางแล้วก็ทำสัตยาบันก่อนถึงวันลงคะแนนว่าคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปสภาชุดต่อไปจะเดินหน้ากระบวนการปฏิรูปให้เร็วที่สุดภายในไม่เกิน1ปีแล้วยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่ภายใต้กติกาปฏิรูปอย่างนี้เดินหน้าได้กติกาไม่เสียหายประชาธิปไตยไม่ถูกทำลายสันติภาพก็ยังอยู่ผมถามสุดท้ายหมดเวลาแล้วตรงนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นแกนนำครับเรากำลังพูดถึงประชาชนด้วยประชาชนที่ไม่ได้อาจจะเป็นประชาชนที่ขณะนี้ทุกคนยอมรับว่ามีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันเราไม่กลัวประชาชนเขาจะทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วถามคุณอวันก็กังวลครับจึงฝากบอกไปยังรัฐบาลว่าอย่าไปยั่วยุพวกผมก็พยายามให้อยู่ในกรอบแล้วหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันเมื่อไหร่นะณัฐวุฒินะเพื่อจุดจบโดยที่ไม่มีความเสียหายหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยนะครับคาดหวังนะครับไม่มีเรียนท่านนายกด้วยไม่มีประสงค์ร้ายต่อกันนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าการชุมนุมที่เริ่มต้นมาจากการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมจะเดินไปถึงจุดที่จะต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองในที่สุดถ้าทำสำเร็จจะเป็นแบบนี้คุณรู้ชื่อว่าจะออกนิรโทษกรรมตัวเองฟันธงครับถ้าปฏิวัติประชาชนสำเร็จเป็นแบบนี้แน่นอนผมสู้คดีแน่นอนวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสวัสดีครับ